ก็เช่นเคยในช่วงสาระน่ารู้ทั่วไปนะครับ10ประโยชน์ของการวิ่งรู้แล้วอยากจะไปวิ่งตอนนี้เลยนะครับข้อดีของการวิ่งได้ประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับประโยชน์ที่1นะครับความเครียดจะหายไปลองไปวิ่งดูนะครับก็เหมือนกับการปั่นจักรยานนั่นแหละคุณรู้สึกถึงความสุขในขณะที่วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ควรจะเลือกวิ่งช่วงเช้าหรือช่วงเย็นไม่ใช่วิ่งกลางแดดแรงหรืออากาศอบอ้าวนะครับนั่นอาจจะทั้งร้อนทั้งเครียดถ้าคุณมีความสุขกับมันแต่การวิ่งเพื่อมีความสุขนั้นลดความเครียดนั้นต้องวิ่งให้นานหน่อยนะครับวิ่งเหยาะๆให้ได้30นาทีขึ้นไปลองดูกันนะครับ2ได้เหงื่อได้เหงื่อจากการออกกำลังกายได้จะมีความสุขนอกจากความสุขก็คือผิวสวยเมื่อเหงื่อของคุณชะล้างสิ่งสกปรกในรูขุมขนออกมาด้วยหลังจากเหงื่อออกแล้วร่างกายก็จะสดชื่นนะครับนั่งพักจะหมักเหงื่อไว้พักสักชั่วโมงหนึ่งแล้วไปอาบน้ำดีกว่านะครับ3สมองไวขึ้นจะให้ดีควรวิ่งให้ได้ประมาณ30นาทีหรือ5,400ก้าวนั่นเองนะครับนั่นช่วยให้สมองคุณทำงานได้ดีมีการตอบโต้รวดเร็วลดโอกาสการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนั่นเองนะครับประโยชน์4วิ่งได้45นาทีเผาผ่านไขมันปี14ชั่วโมงวิ่งต่อไปเถอะครับให้ได้45นาทีนอกจากจะเกิดการเผาผ่านระหว่างวิ่งแล้วเมื่อเราหยุดวิ่งร่างกายจะเผาผ่านไขมันปี14ชั่วโมงหรือประมาณ190กิโลแคลอรี่นั่นเองประโยชน์ที่5ข้อต่อไม่เสื่อมง่ายคุณต้องวิ่งให้ได้ต่อเสมอสัปดาห์ละประมาณ5วันหรือทุกวันยิ่งดีและต้องวิ่งนานหน่อยประมาณ1ชั่วโมงประโยชน์ที่6ลดความดันโลหิตวิ่งให้ได้ครั้งละประมาณ50นาทีวันเว้นวันหรือวันหรือสัปดาห์ละประมาณ4ครั้งก็ได้หรือจะไม่เว้นวันก็ได้ใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ความดันโลหิตจะลดลงใครมีปัญหาความดันไปวิ่งกันเลยนะครับประโยชน์ที่7สร้างกล้ามเนื้ออย่าไปนึกถึงกล้ามเนื้อแมนแมนแบบชายงานเอาแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ลดลงไปเมื่ออายุเกิน30ปีซึ่งจะลดลงเรื่อยๆด้วยนั่นเองเอามันขึ้นมาจากการวิ่งนี่แหละแต่ต้องวิ่งให้ได้ครั้งละ45นาทีใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับหาเวลาให้ตัวเองไปวิ่งทุกวันหยุดแถมวันธรรมดาอีกสัก2วันหรือวันนึงก็ได้เอาสู่เสาร์อาทิตย์ไปเลยประโยชน์ที่8ลดคอเลสเตอรอลการวิ่งก็คือการลดคอเลสเตอรอลอย่างไขพวกไขมันเลวที่ได้ดีที่สุดจะเพิ่มไขมันดีขึ้นในร่างกายของเราด้วยนั่นเองถ้าทำให้ได้ก็ต้องวิ่งวันละ1ชั่วโมงวิ่งได้แทบทุกวันใน1สัปดาห์หรือในสัปดาห์นั้นและใช้เวลานานหน่อยประมาณ2เดือนประโยชน์ที่9การวิ่งช่วยคุณมีเวลากับตัวเองมากขึ้นการวิ่งอาจทำให้คุณงดงานเสียเงินอื่นๆไปงานช้อปปิ้งนะครับอาจจะงดแบบงดเรื่องงานลดการเสียเงินต่างๆอย่างเช่นช้อปปิ้งปาร์ตี้คนที่วิ่งมากจะนะครับจะติดหยุดไม่ได้วันไหนไม่วิ่งก็จะกระวนกระวายนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะคุณจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นและประโยชน์อันที่10เหลืออันสุดท้ายบุคลิกดูดีมากคุณกลายเป็นหนุ่มสาวสปอร์ตตัวจริงเลยแหละมันช่วยบุคลิกดูดีกับรองเท้าวิ่งคู่ใหม่กางเกงวอร์มสวยๆเอวคอดหลังตรงท่าเดินกระเฉงกระเฉงเยี่ยมไปเลยนะครับสวัสดีในช่วงสาระรู้ทั่วไปข้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามการชมและรับชมสวัสดีครับ